โดยคุณวิทยากรที่ให้เกียรติเรามาก็คือคุณนรพักตัวนภักดีนะครับซึ่งปัจจุบันคุณนรพักเป็นประธานบริษัทคอร่าบิสกุ๊ปนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนนักพูดแล้วก็เป็นทำงานในส่วนเป็นที่ปรึกษาของสภาผู้แทนนะครับแล้วก็จบการศึกษามาจากที่นรพัฒน์ได้กล่าวแล้วนะครับปริญญาตรีเนี่ยจบทางด้านบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทเนี่ยจบทางด้านไฟแนนซ์นะครับจากเมสซาชูเซตส์อินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีหรือที่เรารู้จักกันดีว่า MIT นะครับและอีกสาขาหนึ่งปริญญาโทเช่นกันทางด้านด้วยโปรแกรมนี้นะครับจากวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ครับเรียนมาทั้งสองด้านทั้งไฟแนนซ์แล้วก็ทางด้านด้วยโปรแกรมนี้ครับแล้วก็ที่มีที่ปัจจุบันนั้นคือเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทำตลาดใน Facebook ซึ่งติดเบสเซอร์เลอร์นะครับของเสียเนี่ยเป็นอยู่เลยก็เลยอยากจะให้ผมก็เลยอาจารย์ก็เลยอยากจะเชิญคุณนรพักมาให้เปิดตาแล้วก็ให้ความรู้กับทางด้านนักศึกษาระดับเอกของไทยก็ถึงตอนนี้ก็ผมขอเรียนเชิญคุณนรพักได้บรรยายตามนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์แนะนำไปนะคะหนังสือที่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็คือทำตลาดบน Facebook ฉบับ Mobile Application เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันนะที่ติดตั้งบน Facebook ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการติดตั้งซอฟต์แวร์บน Windows หรือว่าซอฟต์แวร์บน Mac นะทีนี้ที่ถามว่า Facebook ตัวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เรียกว่าทำอะไรได้เท่าไหร่นอกจากเปลี่ยนเพื่อนนะแล้วก็มีส่งเมลส่งอะไรแต่จริงๆแล้วในตัว Facebook เนี่ยจะสามารถทำให้เราทำการตลาดได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าเราติดตั้งตัวแอปพลิเคชันลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวนะระหว่างนี้ก็จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ไหมคะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยมีเว็บเว็บนึงนะคะเขาชื่อว่า slideshare.net นะคะตัว slideshare.net เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ก็เรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ว่าเราสามารถที่จะเข้า PowerPoint เนี่ยก็ไปโพสต์ไว้ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูได้ลองคิดนะคะว่า Facebook เนี่ยมันก็เป็นเหมือน Facebook คนนึงนะคะก็คือเป็นเครือข่ายสังคมเพียงแต่ว่าเราเอาสไลด์มาแชร์นะทำให้เพื่อนๆเนี่ยที่เป็น follower เราเนี่ยสามารถตามสไลด์เราได้นะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้จริงๆแล้วนะคะก็คือว่าเนี่ยเข้าไปที่ slideshare แบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์อรพักนะคะ ORAPAK นะคะทั้งสามก็คือ slideshare แบบนี้ slash อรพักเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับ youtube.com/im